ดถึงภาพรวมของการจัดงานในวันนี้นะครับผมขอเรียนเชิญคุณโอ๊ตนะครับสวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็ขอบคุณที่สละเวลามาที่ห้างเซ็นทรัลชิดลมในวันนี้นะคะทางห้างเซ็นทรัลเองก็มีความพร้อมมากนะคะที่จะเปิดให้บริการกับลูกค้าทุกท่านในวันนี้นะคะว่าเรามีอะไรมั่นใจในมาตรการ5ข้อหลักแล้วก็26มาตรการของเรานะคะเป็นมาตรการด้านสุขภาพใหม่ที่เราเตรียมพร้อมเพื่อให้ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาในห้างเซ็นทรัลจะรู้สึกสะอาดปลอดภัยและก็อุ่นใจเสมือนอยู่บ้านที่2ของลูกค้าทุกท่านนะคะค่ะก็คิดว่าบางท่านคงทราบมาตรการหลักๆของเราอยู่แล้วนะคะมาตรการหลักของเราเนี่ย5ข้อหลักของเราก็คือเน้นไปด้านของโทรศัพท์ค่ะเน้นไปด้านของ Central is clean นะคะคือ Central ของเราจะมีความสะอาด Central is safe มีความปลอดภัยนะคะ Central is screening มีการคัดกรอง Central is distancing ก็คือจะมีการกำหนดจุดระยะห่างให้กับลูกค้าในแต่ละจุดที่จะมีลูกค้าที่อาจจะมีลูกค้าหนาแน่นเลยนะคะแล้วก็ Central is a touchless experience ก็พยายามให้ลูกค้าไม่ต้องสัมผัสอะไรให้มากที่สุดนะคะเช่นแต่ละข้อเนี่ยก็คือว่าข้อไฮไลท์หลักๆก็คือเรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องของตัวระบบปรับอากาศนะคะของห้าง Central เองนะคะคือเรามีการเพิ่มระบบฆ่าเชื้อโรคเข้าไปในระบบปรับอากาศของห้าง Central นะคะด้วยแสงด้วยเครื่อง UVC นะคะซึ่งระบบนี้เองทำให้เรามั่นใจว่าสภาพอากาศในห้าง Central จะปลอดภัยแล้วก็สะอาดทุกๆเวลานะคะแล้วเราก็มีการทำระบบ air change นะคะที่มากกว่าถึง10เท่าซึ่งระบบการหมุนเวียนอากาศลักษณะนี้จะทำให้อากาศทุกท่านมันห้างเซ็นทรัลปลอดภัยทุกเวลาแล้วก็ยังมีเรื่องหลายๆเรื่องที่เราเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะเพื่อให้ห้างเซ็นทรัลของเราเนี่ยสะอาดและปลอดภัยจริงๆเช่นมีการติดเครื่องฆ่าเชื้อโรค UVC บริเวณบันไดเลื่อนนะคะหรือว่ามีการใช้มาจากที่ลูกค้ามีการลองสินค้านะไม่ว่าจะเป็นสินค้าด้านเสื้อผ้าเป็นสินค้าขึ้นครัวนะคะแล้วก็จะเอาสินค้าเหล่านั้นไปฆ่าเชื้อโรคด้วยการอบโอโซนหรือว่าใช้ฆ่าเชื้อโรคด้วยทีวีซีนะคะซึ่งมาตรการเหล่านี้เป็นมาตรการที่เราเน้นมากเพราะเราเชื่อในความเราเชื่อมั่นในความว่าการสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยสำคัญที่สุดสำหรับลูกค้าเรานะคะแต่แม้กระทั่งวันลูกค้าชำระเงินนะคะเราก็จะมีแอปพลิเคชันที่ทำให้ลูกค้าสามารถชำระโดยไม่ต้องใช้เงินสดได้ถ้าลูกค้าต้องการแต่ในกรณีที่ลูกค้าต้องการชำระด้วยเงินสดนะคะเราก็สามารถทำได้เช่นกันเราก็จะมีเงินทอนที่เอาเงินทอนทั้งหมดไปอบโอโซนมาก่อนนะคะก็จะมีมาตรการหลักๆแล้วก็รวมถึงมาตรการด้านพนักงานที่เราคิดว่าสำคัญมากก็คือเราจะมีการสกรีนอุณหภูมิของพนักงานทุกคนนะคะก่อนมาทำงานนะคะจะมีการวัดอุณหภูมิก่อนถ้าใครอุณหภูมิมันสูงเกิน37องศาเราก็จะไม่สามารถที่เข้าห้างเซ็นทรัลได้นะคะแล้วก็ให้พนักงานทุกท่านเนี่ยสวมหน้ากากแล้วก็สวมเฟสชิลด้วยเพื่อป้องกันนะคะแล้วก็ทางลูกค้าเองเราก็มีการสกรีนเช่นกันให้ลูกค้าทุกท่านวัดอุณหภูมิแล้วก็ขอความร่วมมือทุกท่านช่วยสวมหน้ากากด้วยนะคะซึ่งมาตรการเหล่านี้เราคิดว่าเป็นมาตรการที่สำคัญมากนะคะแล้วก็เซ็นทรัลเราทำดีๆทำทุกอย่างที่จะให้ลูกค้าของเราและพนักงานของเราปลอดภัยนะคะขอบคุณนะคะแล้วขอบคุณอีกครั้งนะคะที่มาเซ็นทรัลชิดลมในวันนี้นะคะแล้วก็อยากฝากทุกท่านด้วยว่าเรามั่นใจว่าห้างเซ็นทรัลของเราจะสะอาดปลอดภัยแล้วก็อุ่นใจเสมือนบ้านที่สองของทุกท่านขอบคุณนะคะเดี๋ยวสักครู่นะครับก็จะให้เซ็นทรัลนะคะว่ามียังไงบ้างเพราะว่าในแต่ละข้อเนี่ยค่ะตัวจะมีหลักๆก็คือตัวแรกเนี่ยความรู้สึกของเสียก็คือมาจากเรื่องของพนักงานที่เราต้องมีการคัดกรองพนักงานก่อนมันมีการควอรันทีนพนักงานก่อน14วันในกรณีที่พนักงานเดินทางไปมันจะไม่ได้ทำงานแล้วก็เราจะมีการวัดอุณหภูมิพนักงานตอนที่เข้ามาที่ห้างเซ็นทรัลคือระหว่างวันต้องมีวันทุกสองชั่วโมงต้องใส่เฟสชิลมีการป้องกันสองระดับนะคะ